แต่ว่าวันนี้อย่างที่คุณกำพูบอกนะคะเป็นวันที่1มีนาคมเป็นวันหวยออกนะแหมเลยไม่ค่อยมีอารมณ์จะลุ้นหวยเลยเอามีหน่อยเถอะแยกอารมณ์กันนิดนึงเครียดทั้งวันโอ้โหไม่ไหวนะคะโรคภัยถามหาอาจจะไม่ได้ตายด้วยโควิดนะคุณอ่ะแต่เครียดมากก็ไม่ดีตายด้วยโรคเครียดก็มีค่ะเอาเรื่องที่มันจะลงใจหน่อยนะคะความหวังค่ะไปดูนะคะที่บ้านหลังหนึ่งเจ้าของบ้านเขาแจ้งว่าจู่ๆก็มีงูจงอางแบบยืดตัวขึ้นมาอย่างแย่2เมตรยืดตัว2เมตรค่ะก็แล้วเข้ามาในบ้านของแกด้วยนะคะไปซ่อนอยู่ในกองไม้ตรงนี้ค่ะนี่นะคะบ้านของแกเนี่ยเป็นกึ่งปูนกึ่งไม้แล้วก็ยกพื้นด้วยก็เลยรีบแจ้งให้เจ้าหน้าที่มาช่วยนะคะบ้านหลังนี้อยู่ที่หมู่15บ้านทุ่งตะเสะนะคะอยู่ที่หมู่9ตำบลทุ่งกระบืออำเภอย่านขาวจังหวัดตรังค่ะย่านตาขาวนะคะอำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังนะคะอ้าวหน่วยกู้ภัยสว่างภักดีตรังค่ะโดยคุณวุฒิชัยพรเพิ่มสุขหัวหน้าชุดจับอสรพิษไปดูนะคะก็จะจับยังไงไปถึงเนี่ยก็พบว่ามันซุกซ่อนอยู่ที่หลังคาบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้โหหลืบดูนะคะโอ้โหบ้านนี่เป็นบ้านไม้อะนะคะคุณผู้ชมคะแล้วดูคุณวุฒิชัยจับด้วยมือเปล่าค่ะหูยคือจริงๆแล้วมากันเยอะนะคะหลายคนแต่ว่าคุณวุฒิชัยเนี่ยแกเข้าไปคนเดียวแล้วใช้เวลาไม่ถึง1นาทีแกจับงูออกมาด้วยมือเปล่าแล้วแกก็เดินออกมาหาชาวบ้านซึ่งยืนอยู่ตรงนั้น 50-60 คนเนี่ยนะคะแล้วเอามาโชว์อย่างเงี้ยค่ะพาดคอแล้วก็จับคอจับหัวมันไว้เอาไปชั่งน้ำหนักนะคะ10กิโลกรัมแล้วพบด้วยว่าเป็นเพศเมียด้วยนะคะแต่สังเกตลายเขาดีๆชาวบ้านเนี่ยเขาไปรูปแล้วเขาบอกว่าโอ้ขอรูปหน่อยเถอะมันสวยเหลือเกินเพราะว่าลายมันเนี่ยเป็นลายลูกหวายนะคะไม่ดุด้วยแล้วใครบอกไม่ดุชาวบ้านเขาบอกไม่ดุจับคอไว้อย่างนั้นเดือดเหรอจริงเหรอตอนที่เข้าไปคุณนุชชัยก็บอกว่ามันไม่ดุเหมือนกันดูลายมันนะว่ามันว่าเป็นลายลูกหวายโอ้ในคนที่สองมารูปแล้วเอาแป้งไปทาด้วยนะคะอันนี้ไม่ใช่ด้วยความเอ็นดูละด้วยคิดว่าวันนี้เป็นวันสำคัญด้วยนะครับก็เลยงานแป้งก็มานะฮะกลัวก็กลัวนะครับแต่ว่าเรื่องโชคลาภมันก็นะฮะเป็นเรื่องเร้าใจมันเป็นความหวังของคนจนนะคะจริงๆตามข่าวเนี่ยแหมผู้สื่อข่าวเขียนมาเยอะด้วยนะท่านผู้ชมครับแหมผมก็พูดไม่ได้เดี๋ยวกสทช.เขาเล่นงานบ้านเลขที่15นะคะอยู่ที่หมู่9ค่ะดิฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะแต่อ่านย้ำว่าบ้านเป็นของบ้านคุณจันทนาไพบูลย์อายุ50ปีนะคะแกก็บอกนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าให้แกเล่าดีกว่านะคะเผื่อว่าแกจะมีอะไรบอกใบ้ให้นะคะตัวตามนี่เคยกล้าบ้านไหมไม่เคยไม่กล้าเหมือนกล้าเลยกังเล็กเลยกังเล็กเลยถึงกลัวไหมไม่เคยตายเลยหรือว่าเลยแต่ว่าไม่ตายเลยครับตัวเดียวไม่ตัวเลยแต่ว่าถึงเราบ้านหลีกทีอะไรกันตรงนี้ฮะสิบ้าหมูหมูได้หมูได้หมูกาวคือพี่จันทนาแกบอกว่าแกอยู่ที่นี่มาหลายสิบปีไม่เคยเห็นงูเข้าบ้านแบบนี้เลยนะคะงูตัวนี้เป็นตัวแรกที่เข้าบ้านแกเชื่อว่าน่าจะมาให้โชคให้ลาภครับแล้วก็แกก็บอกว่ามันไม่ได้มีอาการดุร้ายอะไรเลยส่วนใครจะตีอะไรยังไงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องส่วนบุคคลและแกไม่เกี่ยวนะคะรายการเราก็ไม่เกี่ยวด้วยนะคะคุณผู้ชมคะไม่เกี่ยวอะไรคุณนะเกี่ยวเลยไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวเหรอค่ะ